ไปดูเรื่องของแชร์ลูกโซ่กันบ้างน,นะครับเราเตือนกันมาต่อเนื่องแต่ว่าล่าสุดก็ยังมีเหยื่อที่เข้าไปพัวพันกับเรื่องของแชร์ลูกโซ่คราวนี้ผู้เสียหายกว่า40คนค่คไปแจ้งความกองปราบนะครับบอกว่าให้เอาผิดกับเท้าแช์หน่อยแล้วก็เท้าแชร์รายนี้เป็นถึงข้าราชการครูในจังหวัดตากด้วยนะครับแต่ว่าทําความเสียหายจากวงแชร์ลูกโซ่ครั้งนี้ไม่ต่ํากว่า70ล้านบาทครับกลุ่มผู้เสียหายแชร์ลูกโซ่ออนไลน์ชื่อบ้านตักเงินตักทอง 40คนกับเดินทางเข้าไปแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนกองปราบปรามนะครับให้ดำเนินคดีกับเท้าแชร์เป็นข้าราชการครูแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วก็เขาบอกว่าความเสียหายครั้งนี้มากกว่า70ล้านบาทนะครับ หนึ่งในผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยเข้าร่วมแชร์ลูกโซ่ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเริ่มต้นจากเพื่อนมีการชักชวนในกลุ่มไลน์บอกว่าให้เข้ามาเล่นสิเพราะว่าท้าวแชร์ในหน้าเชื่อถือเป็นข้าราชการครูแล้วก็เลยตัดสินใจร่วมเล่นครั้งแรกเนี่ยลงเงินไปหมื่นหนึ่งแล้วก็ได้รับเงินปันผลมาภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับประมาณสัก20%ตัวเองก็ดูว่าเฮ้ยมันเยอะนะ20%นก็เลยตัดสินใจลงเงินต่อแต่ทีนี้พอลงเงินต่อค่าตอบแทนครั้งหลังเนี่ย ก็เลยมีการทวงถามไปยังเท้าแชร์ที่เป็นข้าราชการครูเนี่ยนะครับท้าแชร์ก็บ่ายเบี่ยงไปตอนแรกก็ให้ผลว่าแชร์มันล่มหมุนเงินไม่ทันแล้วก็สัญญาว่าจะคืนเงินให้แต่จนถึงบัดนี้ผ่านมากว่า4เดือนแล้วยังไม่มีใครคนไหนที่ได้รับเงินคืนเลย ก่อนหน้านี้ผู้เสียหายเองได้มีการเดินทางเข้าไปแจ้งความไว้ที่สพแม่สอดจังหวัดตากแล้วนะครับแต่ว่า3มเดือนที่ผ่านมาคดีมันเงียบไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยก็เลยตัดสินใจพากันเข้ามาแจ้งความที่กองปราบครับให้ช่วยเหลือด้านคดีหน่อยแล้วก็อยากจะให้ตรวจสอบเรื่องของเส้นทางทางการเงินรวมถึงการอายัดบัญชีต่างๆไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้เสียหายเขาทราบว่ามีการยักย้ายถ่ายโอนเงินเนี่ยไปซื้อทรัพย์สินอื่นๆแล้วเขากลัวว่าสุดท้ายเนี่ยจะไม่ได้เงินคืนครับค่ะ